สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณสืบเนื่องจากการที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้ร่วมดีเบตประเด็นการยกเลิกแก้ไขมาตรา112กับนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีเลขาธิการพรรคกล้าผ่าน YouTube จอมขวัญโดยนายปิยบุตรอ้างว่ากฎหมายอาญามาตรา112มีความจำเป็นต้องหลุดพ้นจากความผิดอาญาแม้ว่าจะเป็นความผิดโดยตรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเปลี่ยนวิธีการมาพิจารณาความผิดผ่านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งแทนตามแนวทางของกฎหมายหลายๆประเทศและมุมมองของสหประชาชาติต่อการสนับสนุนให้ยกเลิกโทษอาญาออกจากคดีหมิ่นประมาทโดยอ้างว่าเหตุผลที่ตนไม่เห็นด้วยการลงโทษคดีหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาเพราะการจำคุกคือการเอาคนไปขังเอาไว้เพื่อจำกัดเสรีภาพในช่วงเวลาหนึ่งแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปสังคมเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมีเสรีภาพในการแสดงออกอดทนอดกลั้นความเห็นที่แตกต่างมากขึ้นโทษฐานหมิ่นประมาทจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโดยการปล่อยให้ผู้เสียหายไปเรียกค่าสินไหมทดแทนเองขณะที่นายอรรถวิทย์ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยเพราะถ้าให้มาตรา112เป็นไปในลักษณะทางแพ่งรวมทั้งข้อหาหมิ่นประมาททุกอย่างแบบนี้คนไม่เท่ากันแปลว่าคนรวยด่าใครก็ได้ถ้าให้ค่าสินไหมทดแทนเข้าไปตอบโจทย์แปลว่ารวยกว่าคนอื่นสูงกว่าคนอื่นก็สามารถจะด่าใครก็ได้แล้วไปจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนอย่าลืมว่าเวลาเสียหายศาลจะดูว่าบางส่วนหรือไม่จะทำให้สังคมนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมคนรวยได้เปรียบในประเด็นนี้และขอฝากว่าเวลาดูเรื่องความเท่าเทียมเรื่องเสรีภาพต้องดูอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องพาราดอนภาพสังคมต้องมีความน้ำหนึ่งใจเดียวกันถึงจะมีทางออกไม่อย่างนั้นก็จะแบ่งซ้ายแบ่งขวาและรุนแรงทั้งคู่หาทางออกไม่ได้อีกด้านหนึ่งทวิตเตอร์ของพรรคกล้าทวิตข้อความว่าถ้าเราให้มาตรา112อยู่ในลักษณะของโทษทางแพ่งผมว่าแบบนี้คนไม่เท่ากันหมายความว่าคนรวยด่าใครก็ได้ถ้าเราใช้ค่าสินไหมทดแทนในการตอบโจทย์ได้มากกว่าคดีอาญาแล้วก็แปลว่าถ้ารวยกว่าคนอื่นสูงกว่าคนอื่นก็ด่าใครก็ได้แล้วไปจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนผมว่ามันจะนำไปสู่สังคมแห่งความไม่เท่าเทียมและอีกหนึ่งประเด็นด้วยข้อความว่าการเปลี่ยนแปลงมาตรา112ไม่ควรกระทำทั้งสิ้นและย้ำว่ามาตรา112มีฐานความผิดที่กว้างดูหมิ่นประมาทรวมไปถึงอาฆาตมาตร้ายและมีโทษที่กว้างตั้งแต่3ถึง15ปีจึงชวนมากำหนดฐานของมาตรานี้ด้วยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสังเกตไหมว่าอาจารย์ไม่โดน112แต่สาวกอาจารย์โดนขณะที่ในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปไฮไลท์จุดยืนของนายปิยบุตรเมื่อถูกถามว่าทำไมในฐานะที่เป็นผู้ขับเคลื่อนความคิดให้ยกเลิกมาตรา112ผ่านสื่อโซเชียลถึงไม่ออกมาเป็นแถวหน้าในการต่อสู้จนเกิดคำพูดในลักษณะของการผลักเด็กให้ไปติดคุกแทนปรากฏว่านายปิยบุตรยอมรับไม่เคยขึ้นไปปราศัยในลักษณะดังกล่าวพร้อมอ้างว่าตนเองไม่มีความถนัดในรูปแบบเช่นนั้นแต่ถูกฝึกมาให้เป็นนักวิชาการและไม่เคยคิดว่าจะก้าวมาเป็นนักการเมืองดังนั้นถ้าให้ขึ้นไปปราศัยม็อบคงหลับกันหมดแต่ในทางตรงข้ามการนำเสนอแนวคิดเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบมากกว่าจากนั้นนายปิยบุตรได้เลือกโพสต์ขยายความคิดตัวเองเพิ่มเติมว่าสิ่งที่นำไปเสนอผ่านการดีเบตเกิดขึ้นมาจากข้อเรียกร้องของเยาวชนตั้งแต่ปีก่อนแต่ไม่เคยได้รับการตอบสนองจากรัฐแม้แต่น้อยรวมถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ตนต้องพยายามจะหาทางคิดรูปแบบว่าจะทำอย่างไรให้ไปต่อได้เพราะไม่อาจปฏิเสธข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตลอด2ปีได้แล้วเกี่ยวกับปัญหาของสถาบันกษัตริย์และภายหลังรัฐประหาร2557รัฐบาลพลเอกประยุทธ์และสนช.เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและกฎเกณฑ์ของกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจเพิ่มมากขึ้นนั่นทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเช่นพระราชกำหนดโอนกำลังพลพ.ร.บ.สงฆ์กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์หรือเรื่องของส่วนราชการในพระองค์การเพิ่มงบประมาณให้แก่สถาบันกษัตริย์จำนวนมากในขณะที่ประเทศมีวิกฤตก็เลยเกิดการพูดถึงตัวสถาบันกษัตริย์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองดังนั้นหากสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วไม่มีพระราชอำนาจในทางการเมืองหรือในเรื่องสาธารณะโดยแท้แต่ให้รัฐมนตรีผู้รับสนองพระบรมราชโองการมีอำนาจและเป็นคนรับผิดชอบเช่นจักรพรรดิของญี่ปุ่นกษัตริย์หรือราชินีอังกฤษถ้าตำแหน่งแห่งที่บทบาทพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ได้รับการจัดวางให้ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยแล้วผมเชื่อเลยการวิพากษ์วิจารณ์จะไม่มีหรือน้อยมากพร้อมเชื่อว่าการรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคนี้ในปี2564จะใช้มาตรา112แบบนี้ไม่ได้จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรา112และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้เป็นแบบญี่ปุ่นหรืออังกฤษ
รวมถึงยังได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ถึงกรณีการไปดีเบตกับนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีเลขาธิการพรรคกล้าประเด็นมาตรา112ว่ามีคนวิจารณ์ว่าทำไมผมไปดีเบตกับอรรถวิทย์ในรายการจอมขวัญด้วยท่าทีสุภาพเรียบร้อยไม่สะใจกองเชียร์เหตุผลดีกว่าแต่โต้วาทีสู้ไม่ได้ทั้งหมดผมจงใจให้เป็นแบบนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ 1. ผมต้องการพูดให้คนที่ไม่รักไม่เชียร์ผมหรือคนที่ไม่ได้ติดตามผมได้ฟังผมแม้ผมอธิบายเรื่องพวกนี้ในพื้นที่ของผมได้บ้างแต่พวกเขาก็ไม่เคยฟังต่อต้านแต่อย่างน้อยพอรายการนี้มีฝ่ายขวาอนุรักษ์นิยมมาพูดด้วยอย่างน้อยเขาก็ต้องได้ฟังผมบ้าง2. การสื่อสารกับคนเหล่านี้ต้องใช้ท่าทีอีกแบบเราไม่สามารถใช้ท่าทีดุดันได้เลยผมจึงปล่อยให้อรรถวิทย์ทำตนยกตนข่มท่านเพื่อให้คนที่มีเหตุผลพอควรเห็นว่าคนที่พวกคุณคิดว่าล้มเจ้าแบบผมพร้อมจะพูดคุยหาทางออกด้วยการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ 3. ผมมาดีเบตกับคนเหล่านี้ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเอาชนะโต้วาทีให้คนกดปุ่มเชียร์โหวตให้ถ้าผมต้องการแบบนั้นผมก็พอทราบอยู่ว่าเทคนิคการโต้วาทีเพื่อเอาชนะต้องทำอย่างไรแต่ผมต้องการแสดงให้เห็นว่าการคุยเรื่อง112และกษัตริย์สามารถทำได้ในสื่อสาธารณะโดยไม่ต้องวงแตกผมหวังว่าอย่างน้อยการดีเบตในรายการนี้จะช่วยเปลี่ยนใจคนที่ไม่เห็นด้วยได้ฉุกคิดหรือฟังเหตุผลของเราในท้ายที่สุดอาจไม่สำเร็จแต่ถ้าบังเอิญเปลี่ยนใจคนได้แม้ไม่กี่คนก็คุ้มค่ากว่าการที่ผมโต้วาทีใช้โวหารชนะอรรถวิทย์หากผมประเมินผิดทั้งหมดก็ต้องยอมรับและวางแผนสื่อสารใหม่ครับดังนั้นถ้ากล่าวอย่างรวบรัดคือในรายการนั้นผมไม่ได้พูดกับคุณอรรถวิทย์ไม่ได้ต้องการชนะโต้วาทีคุณอรรถวิทย์แต่ผมต้องการพูดกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิก112ที่ฟังรายการให้ลองมาฟังผมบ้างนอกจากนั้นก็มีอุปสรรคเรื่องการพูดโดยการต้องระวังไม่ให้ตัวผมโดน112ด้วยเมื่อเราดีเบตในที่สาธารณะกับฝ่ายรอยัลลิสต์เราต้องแบกน้ำหนักเสมอเขาพูดว่าอย่างไรก็ไม่เสี่ยงแต่เราพูดเราเสี่ยง112ซึ่งประเด็นนี้ผมชาชินเสียแล้วภายใต้ระบอบนี้เราขึ้นชกกับเขาเราชกได้ด้วยมือข้างเดียวล่าสุดดร.สุพนัทอภิญญาณหรือดร.นิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยแมชเซนเตอร์และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาได้แสดงความเห็นถึงบทบาทการเคลื่อนไหวของนายปิยบุตรที่ออกมายอมรับว่าการเลี่ยงการทำให้ตัวเองต้องไม่ไปเผชิญข้อหากระทำผิดมาตรา112ว่ามาตรา112ไม่น่ากลัวเท่ากับปิยบุตรที่อยู่เบื้องหลังการยุยงปลุกปั่นคอยชี้นำให้คนอื่นทำผิดติดคุกติดตารางแทนตัวเองในขณะที่ปิยบุตรมีแต่ยั่วยุด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ตัวเองพลาดท่าทำผิดกฎหมายจนเข้าข่ายมาตรา112เสียเองปิยบุตรแสงกนกกุลลองพิจารณาตัวเองดูดีๆว่าการทำชั่วบนหลังคนอื่นอย่างเอารัดเอาเปรียบและอำมหิตแบบที่ปิยบุตรกระทำมาโดยตลอดสมควรเป็นที่มาของการตราหน้าปิยบุตรหรือไม่ปิยบุตรแสงกนกกุลสมควรได้รับการขนานนามว่าเป็นนักทำชั่วบนหลังคนเพราะปิยบุตรคอยยุยงปลุกปั่นด้วยการบิดเบือนให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ปิยบุตรมีแต่ชี้นำให้คนอื่นทำผิดติดคุกติดตารางแทนตัวเองในความผิดอาญามาตรา112ในขณะที่ตัวปิยบุตรเองมักยั่วยุด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ตัวเองพลาดท่าทำผิดกฎหมายจนเข้าข่ายมาตรา112เสียเองดังนั้นปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่มาตรา112หากแต่อยู่ที่คนหนักแผ่นดินปิยบุตรแสงกนกกุล